สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง Brush Cutter Story นะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอการทดสอบ Carburetor ปั๊มนะครับซึ่งในการทดสอบนี้ก็จะเป็นการทำ Pressure Test นะครับหรือว่าการอัดอากาศนะครับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Carburetor นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีปั๊มมือนะครับแล้วก็ท่อยางนะครับจากนั้นก็จะเป็นเกวัดแรงดันนะครับซึ่งเกวัดแรงดันตัวนี้ก็ใช้เกวัดแรงดันจากรถยนต์นะครับก็จะเป็นเกวัดแรงดันบูสต์ของเทอร์โบนะครับซึ่งจะสามารถวัดความเป็นสุญญากาศได้ด้วยนะครับก็สำหรับวิธีการเทสนะครับเราก็จะเทสด้วยการต่อสายสายยางนะครับเท่าเข้ากับท่อดูดของคาร์บูเรเตอร์ปั๊มนะครับซึ่งเวลาเราทำเทสเราก็จะทำการปั๊มอากาศนะครับเข้าไปไม่เกิน10 psi นะครับหรือว่า10ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วก็ดูว่าเข็มเนี่ยนะครับเข็มของเกวัดแรงดันเนี่ยยังสามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมได้หรือเปล่านะครับถ้าเวลาผ่านไปแล้วเข็มไม่ตกลงมาเลยก็แสดงว่าไม่มีอาการรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วจากเข็มน้ำมันหรือว่ารั่วจากปั๊มเองหรือว่ารั่วจากปั๊มนะครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับเราจะทำการทดสอบการทำงานของเข็มน้ำมันนะครับโดยการกดลูกยางแยกนะครับเพื่อที่จะดูว่าเข็มน้ำมันเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับก็ลองกดดูสัก 3-4 ครั้งจนเพรสเชอร์ลดลงมาจาก10 psi มาเหลือ5 psi นะครับก็ทำงานปกตินะครับเข็มน้ำมันส่วนขั้นตอนที่3การทดสอบที่3นะครับเราก็จะทำการกดลูกยางแยกน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำให้คาร์บูเรเตอร์นะครับกลายเป็นสุญญากาศนะครับก็ดูนะครับว่าเข็มของเกจวัดแรงดันเนี่ยนะครับยังสามารถนิ่งอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเข็มไม่ขยับเลยก็แสดงว่าไม่มีการรั่วนะครับของเข็มน้ำมันหรือว่าปั๊มหรือว่าปั๊มของคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครับครับก็แสดงว่าขั้นตอนที่3ก็ทำงานปกตินะครับส่วนในขั้นตอนที่4ก็คือเทสที่4นะครับเราก็จะย้ายจากท่อดูดไปเป็นท่อดเรนนะครับแล้วก็ทำการปั๊มลูกยางแยกนะครับขึ้นไปที่10 psi เหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบเช็ควาล์วนะครับหรือว่าวาล์วกันกับของลูกยางแยกนั่นเองนะครับว่าสามารถยังทำงานได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็ดูเหมือนเดิมนะครับถ้าเข็มที่เกวัดแรงดันไม่ตกก็แสดงว่าเช็ควาล์วหรือว่าวาล์วกันกับเนี่ยนะครับยังทำงานได้สมบูรณ์เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับไม่มีอาการรั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบคาร์บูเรเตอร์อีกตัวนะครับซึ่งเป็นคาร์บูเรเตอร์เก่านะครับสำหรับเทสที่1ก็เหมือนเดิมนะครับปั๊มอากาศเข้าไปให้ได้แรงดันที่10 psi นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเข็มเริ่มตกแล้วนะครับ
แสดงว่าคาร์บูลูกนี้มีอาการรั่วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่ารั่วจากอะไรนะครับอาจจะรั่วจากเข็มน้ำมันหรือว่าอาจจะรั่วจากปลั๊กเกนเองหรือว่าอาจจะรั่วที่ผ้าปั๊มนะครับสำหรับเทสที่2ก็ทดสอบการทำงานของเข็มปิดเปิดน้ำมันนะครับก็ยังทำงานได้ปกตินะครับเทสที่3นะครับก็จะทำให้เป็นสูญญากาศนะครับจะสังเกตว่าต้องปั๊มหลายครั้งมากนะครับแล้วก็อากาศก็รั่วเร็วมากนะครับก็เทสที่3ก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ที่4นะครับจะเป็นการเทสวาล์วกันกลับของลูกยางแยกนะครับสำหรับเทสที่4วาล์วกันกลับของลูกยางแยกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองจุ่มน้ำดูนะครับแล้วก็ลองปั๊มเพื่อที่จะดูว่าฟองอากาศรั่วออกมาจากจุดไหนนะครับก็ฟองอากาศรั่วมาจากแวคคัมนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นปลั๊กเกนนะครับไม่ปลั๊กเกนก็ผ้าปั๊มนะครับที่รั่วนะครับเพราะว่าถ้ารั่วจากเข็มปิดเปิดน้ำมันเนี่ยครับจะต้องออกมาทางปากคาร์บูเรเตอร์นะครับอากาศจะออกมาจากปากคาร์บูเรเตอร์ครับก็มีอากาศออกมาจากรูไว้ค่ำตลอดเวลานะครับผ้าปั๊มก็ปกตินะครับฉะนั้นก็
เป็นในส่วนของบัคเก็ตก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนบัคเก็ตกับปั๊มชุดใหม่ดูนะครับเข็มเริ่มตกนะครับก็แสดงว่ายังมีอาการรั่วอยู่นะครับก็ยังรั่วอยู่เรื่อยๆนะครับลองจุ่มน้ำดูนะครับหารอยรั่วคราวนี้มีฟองอากาศออกมาจากบัคเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ที่เดิมนะครับจุดเดิมก็คือรูแวคัมนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับก็ยังเป็นที่ปะเก็นนะอาจจะเป็นการขันน็อตที่ยังไม่แน่นพอนะครับสำหรับเทสที่3เวลคัมเทสก็ยังไม่ผ่านนะครับเข็มเริ่มขยับแล้วนะครับก็แสดงว่ายังรั่วจริงๆครับ
เดี๋ยวเราถอดออกมาเช็คทำความสะอาดอีกครั้งนึงนะครับก็ใช้สเปรย์ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์นะครับฉีดทำความสะอาดแล้วก็ประกอบผ้าปั๊มขับเข้าไปใหม่นะครับเทสที่1 นะครับก็ปั๊มเข้าไป10 PSI ครับก็เทสที่1ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเข็มที่เกจวัดแรงดันไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ลองเอาคาร์บูเรเตอร์จุ่มในน้ำดูก็ไม่มีอากาศรั่วแล้วครับสำหรับเทสที่2ดูการทำงานของเข็มปิดเปิดน้ำมันก็ปกตินะครับเทสที่3นะครับที่3ก็ปกตินะครับผ่านหมดทั้ง3เทสก็เทสสุดท้ายก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าตอนที่เราทดสอบครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับเช็ควาล์วหรือว่าวาล์วกันกับของลูกยางแยกนะครับก็เรียบร้อยนะครับสรุปก็ผ่านทุกเทสนะครับสำหรับคาร์บูเรเตอร์ลูกนี้หลังจากทำการเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการทดสอบชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็ซื้อแค่2ชิ้นนะครับ1ก็คือชุดวัดบูสต์เทอร์โบนะครับแล้วก็2ก็คือลูกยางปั๊มขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ